สวัสดีครับชาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวตรงนี้นะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวกันก่อนในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาที่มีผลต่อชาวมังกรในช่วงเดือนนี้จะมีดาวทั้งหมด3ดวงในการย้ายดวงย้ายราศีนะครับจะมีดาวเกศสุริยาตดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารโคจรยกย้ายราศีโดยดาวศุกร์นะครับจะโคจรผิดปกตินะครับโดยการเดินแบบมนแปลว่าการหยุดนิ่งส่วนดาวอังคารก็มีการเดินโคจรผิดปกตินะครับก็คือเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเป็นเขาเรียกภาษาโหรนะครับแปลว่าเดินผิดปกติทั้งสองดวงวิกลคติการเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวเหล่านี้นะครับจะมีผลอย่างไรกับชาวมังกรอิทธิพลของชาวมังกรลัคนามังกรมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์เลข7ได้โคจรทับลัคนาอยู่ร่วมกลุ่มกับดาวพุธดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์กับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสมพลฤกษ์นะครับที่โคจรทับกันอยู่ในราศีมังกรกลุ่มลัคนาของคุณแสดงว่าชาวมังกรลัคนามังกรค่อนข้างมีแนวความคิดมีจินตนาการมีโปรเจกต์มีไอเดียมีโครงการใหญ่ๆที่อยากจะทำนะครับก็เป็นในลักษณะของชาวมังกรนั้นมีโอกาสคิดริเริ่มการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนั้นมีโอกาสพัฒนามีโอกาสต่อยอดมีโอกาสในทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยทับกันถือว่าเป็นคู่สมพลที่ดีมากแต่ว่าในช่วงประมาณวันที่22กุมภาพันธ์แล้วก็26กุมภาพันธ์ดาวศุกร์และดาวอังคารเนี่ยนะครับ2ดวงเนี่ยที่อยู่ในภพวินาศเนี่ยจะโคจรขึ้นมาในราศีมังกรทับกับดาวเสาร์แล้วก็ดาวพุธทั้งที่ดาวอังคารจะไม่ถูกกับดาวเสาร์ดาวศุกร์ก็ไม่ถูกกับดาวเสาร์ดาวอังคารก็ไม่ถูกกับดาวพุธแต่ดาวศุกร์นั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรจะต้องรับศึกหนักนิดนึงนะครับอันนี้ขอพูดนิดนึงเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากทายร้ายแต่ว่าอยากจะให้พวกคุณแนะนำพวกคุณให้ไปปรับประยุกต์ใช้เพราะว่าปัญหาสิ่งต่างๆถ้าเกิดแล้วคุณหาทางแก้ไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความทุกข์หนักมากเลยเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวอังคารเมื่อเวลาทับกันเนี่ยมันคือความทุกข์ระทมที่คุณจะได้รับนะดังนั้นแล้วชาวมังกรอย่ายึดติดปล่อยวางเพราะดาวประจำตัวเนี่ยเป็นเกษตรบดีแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณยึดมั่นถือมั่นแบบไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ทุกเองกลุ่มเองทุกเองแล้วสุดท้ายหาทางออกไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมไม่ได้พยากรณ์ร้ายแรงอะไรมากเกินไปหรอกเพียงแต่ก็บอกทุกครั้งว่าแค่ระมัดระวังนะครับก็บอกแล้วว่าวิธีแก้ก็คืออย่าเครียดอย่ากังวลเกินไปปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันจะค่อยคลี่คลายถ้าเกิดคุณยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วเนี่ยยังไงคุณก็ทุกพยากรณ์ในทิศทางที่ดีแค่ไหนคุณก็ยังทุกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคืออยากจะให้เสพคำพยากรณ์อย่างมีสติแล้วก็อย่างมีประโยชน์ในการที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ดาวศุกร์ก่อนเข้ามาทับดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นความอึดอัดใจนะครับคือแค่อึดอัดใจก่อนพอดาวอังคารตามมาในช่วงประมาณวันที่26กุมภาเนี่ยจะเกิดความทุกข์ใจเลยทีนี้ถามว่าประมาณเท่าไหร่ที่จะมีความทุกข์ใจแบบนี้น่าจะประมาณ1เดือนครึ่งหลังจากวันที่22กุมภาหรือ26กุมภาประมาณเนี้ยเป็นต้นไปเดือนครึ่งคุณจะต้องระมัดระวังจนไปถึงประมาณเกือบเมษายนนะครับประมาณนั้นจะทำให้ชาวมังกรรู้สึกอึดอัดเพราะดาวมาชุมนุมกันอยู่ในราศีมังกรนะครับเป็นตัวตนและลัคนาของคุณเลยมันจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างอึดอัดใจสักเล็กน้อยแล้วสุดท้ายการอึดอัดใจของคุณนะจะค่อยๆเก็บสุดท้ายระเบิดออกมาเพราะว่าดาวอังคารไปทับปุ๊บมันถึงในคราวที่จะต้องระเบิดหรือแตกหักกันไปแล้วอะดังนั้นแล้วถ้าคุณไม่อยากจะแตกหักคุณไม่อยากจะมีปัญหาคุณไม่อยากจะสร้างภาระให้กับตัวเองไม่อยากจะคิดมากข้อที่1ปล่อยวาง
ข้อที่สองต้องรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยนะครับในการพึงปฏิบัติคือรับมากรับน้อยแล้วแต่บุคคลแต่คุณก็ต้องระบายความรู้สึกอะไรที่มันเป็นแบบท็อกซิกออกไปจากในเรื่องของสภาวะจิตใจของคุณบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเก็บมันไว้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครทำร้ายตัวเองได้มากเท่ากับตัวเราเองนะครับดังนั้นแล้วอยากจะบอกชาวมังกรว่าค่อยๆปล่อยวางผมเข้าใจว่าคุณคงปล่อยวางภายในวัน2วันไม่ได้หรอกคุณต้องค่อยๆปล่อยนะครับเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรเนี่ยยึดติดนะครับดีไม่ดีคือไม่อยากจะคิดหรอกแต่มันซ้ำไปซ้ำมาในหัวเป็นร้อยรอบพันรอบโดยที่ก็ไม่อยากคิดแต่มันก็วนอยู่ในสมองอะเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักแบบเขาเรียกว่าผ่อนคลายตัวเองบ้างอย่าตึงอย่าเครียดเกินไปนะประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วชาวมังกรเนี่ยยังมีโอกาสของการแก้ไขได้ถ้าคุณปล่อยวางทุกอย่างจะโอเคและไม่ใช้อารมณ์นะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดวงดาวในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวมังกรคือราศีกุมครองด้วยดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับเป็นตำแหน่งปุตตะดังนั้นแล้วราหูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่นะครับในเรื่องของการเงินมีกระแสเงินสดค่อนข้างโอเคนะครับหมุนได้โอเคเลยและยังมีดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีเข้ามากุมกับเรือนการเงินของคุณโดยพบวินาศเข้าเรือนการเงินเนี่ยแปลว่าคุณจะได้เงินแบบลับๆนะครับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ส่งเสริมให้กับตัวคุณมีคู่มิตรคอยช่วยเหลือแบกรับสิ่งต่างๆช่วยเหลือคุณหรือหยิบยืมกับคนรู้จักก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามีดาววินาศและดาวมรณะเข้ามาร่วมนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยครองเรือนวินาศด้วยแล้วก็ครองเรือนมรณะด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอาจจะมีการเงินที่ค่อนข้างดีนะการเงินเป็นกอบเป็นกำแต่รายจ่ายก็มาเยอะเหมือนกันแต่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงกับอาทิตย์เนี่ยนะครับหมายถึงการบริหารการจัดการในเรื่องของการต่อยอดผลประโยชน์ที่ดีถ้าคุณนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแทนนะครับมันก็จะถือว่าการที่ตัวเราเองเนี่ยเอาเงินไป reinvest นะครับในเรื่องของการเงินนะครับมันก็จะมีแบบดีในเรื่องของผลกำไรตอบแทนมีดีวิเดนต่างๆนั้นปันผลกลับมาได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอะเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่มันแบบพึงพอใจอะนะครับสุขทางใจแต่มันเปลืองเงินน่ะเราก็จะทำให้การเงินนั้นอาจจะขาดสภาพคล่องไปบ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับในจุดตรงนี้เนาะแต่โดยภาพรวมคือการเงินค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็โอเคมากๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวมังกรกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวมังกรคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรตกพบเรือนวินาศเป็นมหาจักรร่วมกับดาวอังคารคุณอาจจะไปได้ดีในถิ่นแดนไกลนะครับหรือได้ดีกับชาวต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติเจ้านายต่างชาติเนี่ยจะเอ็นดูช่วยเหลือกับคุณมากเพราะได้ตำแหน่งคู่มิตรตกในเรือนวินาศถ้าในทางโบราณเนี่ยทายร้ายอย่างเดียวแต่ถ้าทางปัจจุบันนี้ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีและหมายถึงบริษัทข้ามชาติแล้วนะครับหรือการทำงานต่างถิ่นแดนไกลแล้วยังมีอีกข้อนึงนะครับก็คือได้ดีในเรื่องของการค้าการลงทุนในเรื่องของโลกออนไลน์จะประสบความสำเร็จมากนะครับปังมากเลยมีลูกค้ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนซื้อซ้ำนะครับถ้าสมมติคุณขายใน Shopee Lazada JD.com ทุกอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับที่พูดไปเนี่ยแต่ว่าคือในแพลตฟอร์มของ e-commerce เนี่ยคือคุณจะประสบความสำเร็จในจุดนี้ได้ดีเลยนะครับมีลูกค้าคอยอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมถึงแม้ดาวศุกร์และดาวอังคารเนี่ยจะขึ้นไปที่ราศีมังกรนะครับมันก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่เพียงแต่ทีนี้ปัญหาอุปสรรคมันจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอิทธิพลของดาวราพัสนะครับก็คือดาวอังคารเนี่ยจะโคจรกลุ่มกับดาวลัคนามังกรนะแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาภเยอะแต่โชคลาภเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความทุกข์ใจนิดหนึ่งนะครับหรืออึดอัดใจบ้างที่เราจะได้โชคได้ลาภตรงนี้มันรู้สึกเหมือนแบบมันก็ลำบากเหลือเกินคือมันมีโชคมาอยู่ต่อหน้าเราไขว่คว้ามันได้นะแต่มันมาพร้อมกับความทุกข์หน่อยความอึดอัดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนอาจจะต้องไปได้ดีในถิ่นแดนไกลเราเลยรู้สึกเหมือนไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องไปเพื่ออนาคตข้างหน้า
แบบนี้เป็นต้นนะครับมีการเริ่มต้นมีการรังสรรค์สิ่งอื่นๆสิ่งใดๆที่ดีระมัดระวังในเรื่องของบุตรบริวารจะมีปากมีเสียงกับตัวคุณได้นะครับอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการแล้วก็ manage ในเรื่องของบุคคลด้วยนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรกันบ้างนะครับอิทธิพลความรักของคุณนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็อยู่ในภพเรือนวิดาวความรักอยู่ในภพเรือนวินาศในช่วงแรกก็แปลว่าคุณอาจจะมีการห่างไกลกับคู่ครองคนรักนะแต่คุณก็มีการติดต่อมีการสื่อสารกันในเรื่องของออนไลน์ที่ดีมันก็ยังส่งข้อความต่างๆใดๆเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับถึงแม้จะตัวไกลกันหรือว่าอยู่ห่างกันก็จริงแต่ก็ยังมีการติดต่อการสื่อสารมีการแบบคุยกันถูกปากถูกคอดีตั้งแต่วันวาเลนไทน์มาจนถึงวันที่22 กุมภาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับดาวศุกร์จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมังกรไปทับกับลัคนาเป็นตำแหน่งเทวีโชคจริงๆแล้วดาวศุกร์ทับลัคเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับถือว่าตำแหน่งที่คุณนั้นจะมีเสน่ห์ดูดีมีการดึงดูดมีความคลั่งไคล้เพราะได้ตำแหน่งเทวีโชคมีการดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามที่ดีแต่ในช่วงของปีนี้2565ดาวเสาร์นั้นโคจรกุมรักอยู่แล้วเมื่อดาวศุกร์มากุมอีกทำให้ดาวความรักนั้นกุมเข้าไปกับดาวเสาร์ศุกร์กับเสาร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยไม่ถูกกันนะครับมีปัญหาความขัดแย้งกันความคิดไม่ลงตัวคิดต่างเห็นต่างมีปัญหาเข้ามาบ้างดังนั้นแล้วชาวมังกรลัคนามังกรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการพูดจาการเจรจาการสื่อสารสิ่งต่างๆควรระมัดระวังคำพูดนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งบ้างบางทีเขาคิดอย่างแต่เราก็คิดอย่างต่างคนต่างคิดไปคนละมุมกันมันทำให้ความรักความสัมพันธ์มันไม่ลงตัวอย่าตัวติดกันมากจนเกินไปหลังวันที่22 กุมภาพันธ์เพราะว่าอยู่ห่างได้อยู่ห่างจะดีกว่าเพราะว่าอิทธิพลของดาวมันปะทะกันนะครับสร้างอิทธิพลของความกดดันกันและกันมากขึ้นมันเลยทำให้ความรู้สึกของความรักความสัมพันธ์มันดูยากลำบากไปสักพักหนึ่งในช่วงประมาณวันที่น่าจะประมาณ1 เดือนครึ่งผลนี้จะอยู่ประมาณช่วง1 เดือนครึ่งหลังจากวันที่22 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปกดดันคู่ครองคนรักอย่าเพิ่งไปชวนทะเลาะอย่าเพิ่งไปมีปัญหาอย่าเพิ่งอยากได้คอมมิตอย่าเพิ่งใดๆในช่วงจังหวะนั้นประมาณ1 เดือนครึ่งนั้นอย่างที่บอกไปเพราะไม่งั้นคุณจะมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความวิตกความกังวลบางคนอาจจะมีแนวโน้มของการที่ต้องอยู่ห่างกันหรือแยกกันไปได้หรือบางคนอาจจะมีการจบเลิกลากันก็ได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่บอกไปก็อย่าทำนะครับถ้าทำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือผลลัพธ์สิ่งต่างๆนั้นอาจจะทำให้เกิดยากการควบคุมนะครับอาจจะมีหลายคนที่บอกว่าไม่ทันแล้วมันก็อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะเพราะว่าดาวอังคารนั้นโคจรขึ้นไปเป็นมหาอุดนะดังนั้นดาวอังคารเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงมากเลยกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะบางทีเนี่ยเปี้ยงไปทีเดียวจบเลยประมาณเนี้ยนะครับมันฉุดไม่อยู่อะประมาณนั้นอิทธิพลของดวงดาวค่อนข้างแรงมากดังนั้นคุณต้องระมัดระวังมากๆเพราะมันเกิดกับลัคนาของตัวตนของตัวคุณเองด้วยเป็นหลักดังนั้นชาวมังกรต้องพยายามบริหารในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็คำพูดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ